สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC นะครับช่องหนองปลาดุกชาแนลนะครับตอนนี้แอดมาบริเวณตลาดเทศบาลเมืองบ้านโป่งนะครับมีอากาศยามเช้านะครับเมื่อกี้แอดเพิ่งผ่านบริเวณหอนาฬิกามานะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไปชมขบวนด่วนที่86นะครับนี่นะครับวิถีชาวบ้านโป่งครับเช้าก็ตื่นมาใส่บาตรกันนะครับเช้านี้แอดก็ใส่บาตรไปแล้วนะครับสำหรับใครที่เคยโดยสารรถไฟนะครับแล้วก็มาลงที่สถานีบ้านโป่งนะครับแล้วก็เคยเดินเข้ามายังบริเวณตลาดบ้านโป่งครับจะรู้เลยว่าบ้านโป่งนี้มีของขายของกินอร่อยๆมากมายนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับถ้าผ่านมาทางนี้นะครับก็สามารถที่จะมาเดินช็อปกันได้นะครับที่บ้านโป่งนะครับมีตลาดสดมีร้านอร่อยนะครับเยอะแยะมากมายนี่ก็ถึงบริเวณวงเวียนช้างนะครับหลังสถานีบ้านโป่งนะครับนี่นะครับรถด่วนขบวนที่86นะครับต้นทางนครศรีธรรมราชปลายทางท่าดีกรุงเทพนะครับทะลุสันบีตัวสันบีที่ได้ปรับเตรียมสิ่งของทำนาของท่านรอรับบัตรในสันที่ชั้นชลาที่หนึ่งนะครับชั้นสามอยู่สามตู้ท้ายนะครับเดินเลยหัวปลายบนโบสถ์ในใต้นะครับไปประมาณ60 เมตรนะครับตอนนี้นะครับขบวนด่วนที่86นะครับต้นทางนครศรีธรรมราชไปทางกรุงเทพนะครับกำลังจะมาเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA นะครับเดี๋ยวเรามาดูนัมเบอร์กันนะครับว่าเป็นนัมเบอร์อะไรนะครับGEA 4525นะครับทำขบวนด่วนที่86นะครับวันนี้พ่วงรถนอนปรับอากาศมาด้วยนะครับชั้น1นะครับ1คันนะครับชั้น2 4คันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาตรงอันนี้บางโป่งรู้สันมีความโหลดแค่ขึ้นลงที่บางโป่งตรวจสอบสิ่งของเท่าไรครับที่นำติดต่อมาขึ้นลงในประเทศไทยนะครับเปิดสัญญาณการชะลอได้เลยครับรถด่วนครับวันที่86นะครับต้นทางสะพานศรีธรรมราชต้นปลายทางทางในกรุงเทพครับนี้มีผู้โดยสารลงบ้านโป่งด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นขบวนด่วนที่86นะครับต้นทางนครศรีธรรมราชไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้พ่วงรถนอนปรับอากาศมา1คันนะครับแล้วก็รถนอนปรับอากาศ86นะครับพ่วงจะถึงบ้านโป่งไปแล้วจะอยู่รับส่งไปสถานีนครปฐมสระยาเดินทางยังต้องต่อไปครับนี่นะครับเป็นรถนอนปรับอากาศชั้น1นะครับ1คันแล้วก็ปรับอากาศชั้น2 4คันเลยนะครับวันนี
นี่นะครับขบวนด่วนที่86นะครับต้นทางนครศรีธรรมราชไปทางกรุงเทพครับเป็นตัวออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆ นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากถ้าชอบคลิปนะครับอย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับหนองประดุกชาแนลครับ